สวัสดีค่ะครูเมงนะคะวันนี้นะคะก็เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเรขาคณิตนั่นเองถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยพร้อมแล้วก็ไปกันเลยในหัวข้อนี้นะคะเราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของลำดับเรขาคณิตเนาะลำดับเรขาคณิตค่ะจะเป็นลำดับที่เพิ่มหรือลดอย่างคงที่โดยการคูณเรามาลองดูเช็คกันนึงเนาะว่าลำดับที่ครูให้มาเนี่ยมันเป็นลำดับแบบเรขาคณิตหรือเปล่าเอดูยังไงเอ่ยวิธีการดูค่ะมาดูดิ2ไป6 2ไป6 6ไป18 18ไป54 2ไป6เมื่อกี้ครูบอกว่ามันจะเป็นการเพิ่มอย่างคงที่ด้วยการคูณถูกต้องไหมคะดังนั้นเรามาลองดูว่าเอ2คูณอะไรได้6นะ2คูณ3ถูกต้องต่อไป6ไป18สิคะ6คูณ3เป็น18 18ไป54ก็คูณ3เห็นไหมเอ่ยมันเป็นการคูณอย่างคงที่คือคูณด้วย3ดังนั้นข้อนี้ก็ yes เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองลำดับต่อไป3ไปลบ6ลบ6ไป12 12ไปลบ24 3ไปลบ6เอ๊ะติดลบด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าคูณลบไปข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะแล้ว3คูณอะไรได้6คะ3คูณ2โอเคเพราะฉะนั้นแสดงว่า3ไปลบ6ก็คือคูณด้วยลบ2นั่นเองต่อไปลบ6ไป12บ้างสิคูณได้เท่าไหร่คูณด้วยลบ2เช่นเดียวกันเพราะอะไรคะลบจะลบเป็นบวกถูกต้องหลังจากนั้นก็เป็น2คูณ6เป็น12ถูกต้องต่อไป12ไปที่ลบ24ก็คือคูณด้วยลบ2เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตถูกต้องต่อไป10ไป5เอ๊ะ10ไป5 5ไป5ส่วน2ค่ะแล้ว5ส่วน2ก็ไป5ส่วน4โอ๊ยค่าลดลงยังไงดียังไงดีมันคูณแบบคงที่ไหมนะเอามาลองดูนะคะ10ไป5ค่ะ10ไป5ถ้า10ไป5คูณนั่นก็คือคูณด้วยเท่าไหร่เอ่ยเศษ1ส่วน2นั่นเองอ่ะลองดูนะคะ10คูณด้วยเศษ1ส่วน2ค่ะ2 1 2 2 5 10คำตอบคือ5เห็นไหมได้5ตรงเป๊ะเลยอ่ะต่อไปค่ะเราลองดูว่า5คูณด้วยเศษ1ส่วน2จะได้5ส่วน2หรือเปล่า5คูณเศษ1ส่วน2บนคูณบนล่างคูณล่าง5คูณ1ได้5 2คูณ1ได้2อันนี้คือส่วนเป็น1เนาะเพราะนั้น1คูณ2ได้2ตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นแสดงว่าจาก5ไป5ส่วน2ก็คูณด้วยเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันลองดูค่ะว่า5ส่วน2เนี่ยคูณ1ส่วน2จะได้5ส่วน4หรือเปล่า5ส่วน2คูณ1ส่วน2บนคูณบนล่างคูณล่าง5คูณ1เป็น5 yes sir 2คูณ2เป็น4ถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นแสดงว่าลำดับนี้เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองต่อไป1ไป4ค่ะ4ไป9 9ไป16 1ไป4คูณด้วย4ถูกต้องนะโอเคแล้ว4คูณ4มันได้9ไหมอ่ะไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่ละมันไม่ใช่ค่าคงที่ที่คูณที่มันเท่ากันว่าคูณ4ละแล้ว4คูณอะไรได้9ล่ะก็เอา4ตั้งก่อนเอา4ตั้ง4คูณอะไรนะออกมาได้9ก็เป็นคูณด้วย9ส่วน4นั่นเองค่ะเพราะ4 1 4 4 1 4คำตอบเหลือ9ตัวเดียวแสดงว่าจาก4ไป9มันคูณด้วย9ส่วน4เห็นไหมคะเห็นไหมหนูเห็นไหมเอ่ยนี่การคูณตรงนี้4แต่ตรงนี้คูณด้วย9ส่วน4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคูณแบบเพิ่มไม่คงที่กันดังนั้นลำดับนี้ก็จะไม่เป็นลำดับเรขาคณิตนั่นเองจะเรียกค่าคงที่ตัวเมื่อกี้นะคะที่นำมาคูณเนี่ยเราจะเรียกมันว่าอัตราส่วนซึ่งเราจะแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว r ของเรานั่นเองนี่เนาะอัตราส่วนร่วมหรือแทนสัญลักษณ์ด้วยตัว r เอายกตัวอย่างค่ะข้อแรก2ไป6 6ไป18 18ไป54ตัว r หรืออัตราส่วนร่วมใช่ไหมคะเราจะหาง่ายๆก็คือเอาตัวที่2หารด้วยตัวที่1หรือใช้อีกรอบนึงเอาตัวที่3หารด้วยตัวที่2ใช้อีกรอบนึงเอาตัวที่4หารด้วยตัวที่3เช็คเพื่ออะไรเช็คเพื่อให้เรารู้ว่าอัตราส่วนร่วมนั้นหรือตัว r ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นค่ะเราจะได้ตัว r ของเรามันเกิดจากเอา6หาร2เหลือเท่าไหร่คะโอเคหาร
ก็เหลือ3เนาะ6หารด้วย2เหลือ3เอาลองเช็คใหม่ค่ะลองเช็คใหม่เอาตัวที่3ก็คือ18หารด้วยตัวที่2คือ6บ้างเพราะนั้น18หาร6ของเราก็เหลือ3เห็นไหมคะอัตราส่วนร่วมของเราเท่ากันนั่นคือ3ตัวอย่างที่2ค่ะลำดับตัวนี้3ลบ6 12ลบ24ก็จะกลายเป็นอัตราส่วนร่วมของเราตัว R เกิดจากลบ6หาร3นั่นเองก็เหลือลบ2หรือตัว R ตัวที่3นะคะตัวที่3เนาะอ้าว12หารด้วยลบ6ค่ะเพราะฉะนั้นบวกจะลบเป็นลบ12หารด้วย6ก็จะกลายเป็น2นั่นเองอัตราส่วนร่วมตัว R ของเราก็เลยเป็นลบ2ลำดับต่อไปลำดับที่3ค่ะ5 5 5 5 5 5ไปเรื่อยๆเอ๊ะตัว R ของเราเป็นเท่าไหร่เอาตัวที่2หารตัวที่1ค่ะเอาตัวที่2หารด้วยตัวที่1ก็จะกลายเป็น5หาร5ได้1นั่นเองค่ะอัตราส่วนร่วมของเราหรือตัว R ก็เป็น1ต่อไปตัวอย่างที่4ค่ะตัว R ของเราอ่ะตัวที่2ก็รูท2เนาะหารด้วยตัวที่1ของเราก็คือ1ดังนั้นรูท2หารด้วย1ก็จะกลายเป็นรูท2อ้าวเช็คค่ะเช็คลองเช็คอีกตัวนึงเอาตัวที่3ก็จะกลายเป็น2หารด้วยตัวที่2คือรูท2อย่างที่บอกค่ะตัวข้างล่างตัวรูทเรามักจะไม่ให้ติดรูทใช่ป่ะตัวข้างล่างมันติดรูทเราก็มักจะไม่ให้มันติดรูทดังทำยังไงคะเราก็กลายเป็นการคูณรูทเข้าไปค่ะก็จะกลายเป็นคูณด้วยรูท2เวลาคูณทั้งคูณทั้งบนและคูณทั้งล่างก็จะกลายเป็น2คูณรูท2ได้2รูท2ส่วนข้างล่างรูทเดียวกันคูณกันได้ตัวเลขที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นก็จะได้กลายเป็น2นั่นเองเพราะฉะนั้นตัว R ตัดทอนได้อีกนี่นาตัด2ชึบ2ชึบดังนั้นก็จะเหลือแค่รูท2เห็นไหมคะตัวอัตราส่วนร่วมของเราตัว R คือรูท2ตัว R คือรูท2เท่ากันนั่นเองค่ะในการหาพจน์ทั่วไปหรือการหาพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตเราสามารถหาได้จากสมการดังนี้นะคะan เท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1 an เท่ากับ a1 คูณด้วย r กำลัง n ลบ1 an คืออะไร an ค่ะคือพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตนั่นเอง a1 คือพจน์แรกของลำดับนะคะตัว r ของเราเมื่อกี้เลยค่ะเมื่อกี้ก็คืออัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมหายยังไงนะเอามาจากตัวที่2หารด้วยตัวที่1ถูกต้อง n ค่ะเป็นสมาชิกลำดับที่ n ของลำดับเรขาคณิตยกตัวอย่างเช่นคุณยกตัวอย่างง่ายๆเมื่อกี้2 2ไป6 6ไป18 18ไป54 an ถ้าเราสื่อง่ายๆนะคะตัวแรกค่ะมันคือ a1 ตัวที่2มันก็คือ a2 ตัวที่3 18ก็คือ a3 ตัวที่4 54เราก็เรียกว่า a4 นั่นเองโอเคดูกันนะคะว่าสูตรของลำดับเรขาคณิตของเมื่อกี้ที่บอกว่า an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ของเราตัวนี้ค่ะเราจะสามารถมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างตัวอย่างข้อแรกค่ะจงหาพจน์ถัดไป3พจน์ของลำดับเรขาคณิตของ3 9 27 81หาพจน์ถัดไป3พจน์โอเคไหมคะดังนั้นแสดงว่าพจน์แรก3เนี่ยมันคือ a1 พจน์ที่2ก็จะกลายเป็น a2 พจน์ที่3ก็จะกลายเป็น a3 81พจน์ที่4ก็จะกลายเป็น a4 ดังนั้นหา3พจน์ถัดไปถูกปะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น a5 a6 แล้วก็ a7 นั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมาหา a5 a6 a7 นะคะแต่ก่อนที่เราจะหาเราหายังไงได้บ้างเราจะต้องมารู้อะไรได้บ้างเริ่มต้นเลยค่ะถ้าสมมติว่าหนูต้องการหา a5 หมายความว่า n ของเราจะกลายเป็นเลข5ตรงนี้เห็น n ใช่ไหมตรงนี้เห็น n ใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเลข5เปลี่ยนเป็นเลข5สิ่งที่เรายังไม่รู้อีกนั่นก็คือ a1 a1 ของเราเนาะแสดง a1 ของเราคือพจน์แรกอะเลข3 r อัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมเราก็ค่อยๆมาหาโดยการที่เอาตัวที่2หารด้วยตัวที่1ดังนั้นครูขอกระจายใหม่เนาะ A1 ค่ะ A1 A1 คือพจน์แรกก็จะกลายเป็นเลข3โอเคตัว R ค่ะตัว R อัตราส่วนร่วมเกิดจากตัวที่2ก็กลายเป็น A2 หารด้วยตัวที่1ก็คือ A1 นั่นเองตัวที่2หารด้วยตัวที่1ค่ะก็จะกลายเป็น9หารด้วย3 9หารด้วย3ได้เท่าไหร่คะ9หารด้วย3ตึ๊ดๆๆๆ3นั่นเองดังนั้นแสดงว่าอัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตนี้ก็จะได้3เริ่มต้นเลยค่ะเมื่อกี้เราจะหา3พจน์ถัดไปใช่มั้ยเราต้องการหา A5 ถูกมั้ย A5 A5 เกิดจาก A1 A1 ของเราก็จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ
คูณ r กำลัง n ลบ1อ่ะเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้เนาะอ่ะมาดู a 1ก่อน a 1ก็จะกลายเป็น3อ่ะมาจากไหนนี่มาจากนี่ a 1 r ของเราคือ3อ่ะใส่3ลงไปกำลัง n ลบ1 n ของเราตรงนี้ a 5ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็น5ลบ1โอเค5ลบ1เป็นเท่าไหร่5ลบ1เป็น4เพราะนั้นก็จะกลายเป็น3คูณ3ยกกำลัง4นั่นเองทีนี้3กำลัง4มีค่าเท่าไหร่ล่ะ3กำลัง4มีค่าเป็นก็คือ3คูณกัน4ตัวเอาไงนะ3กำลัง4คือ3คูณ3คูณ3คูณ3แบบนี้3คูณกัน4ตัวเพราะฉะนั้น3คูณกัน4ตัวก็มีค่าเป็น81เพราะฉะนั้น3คูณกับ81ก็มีค่าเป็น243นั่นเองได้ละพจน์ที่นี่5ต่อไปค่ะต่อไปต้องการหา A6 A6 ทำแบบเดียวกันกับ A5 เลยอุ๊ยผิดเอาใหม่นะ A6 A6ทำแบบเดียวกันกับ A5 ก็จะกลายเป็น A1 เกิดจาก A1 คูณ R กำลัง N ลบ1เพราะฉะนั้น A6 ของเราก็จะกลายเป็น A1 คือ3ถูกต้องค่ะ R คืออัตราส่วนร่วมเท่าไหร่นะเท่าไหร่3มาจากนี่นะมาจากตรงนี้นะโอเคมาจาก3กำลัง N ลบ1เพราะฉะนั้น N ของเราตรงนี้หา A6 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น6ลบ1โอเคเพราะฉะนั้น A6 ของเราก็จะกลายเป็น3คูณกับ3ยกกำลัง6ลบ1เหลือ5โอเค3กำลัง5ได้เท่ากับ3กำลัง5คืออะไรอ่ะ3กำลัง5คือ3คูณกัน5ตัวโอเคไหมคะ3คูณกัน5ตัวเนาะ3คูณ3ได้9 3คูณ3ได้9 9 9 81 81คูณ3เป็น243นั่นเองเพราะนั้นเป็น243เพราะฉะนั้นค่ะ A6 ของเราก็เลยมีค่าเท่ากับ3คูณกับ243มีค่าเท่ากับ729นั่นเองอ่ะต่อไปค่ะ A7 ของเราค่ะก็จะกลายเป็นเกิดจาก A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1เริ่มคล่องยังอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะ A7 ของเราก็จะกลายเป็น A1 คือ3พจน์แรกเหมือนเดิมR คืออัตราส่วนร่วมคือ3ถูกต้องยกกำลัง n ลบ1ค่ะตอนนี้ต้องการหา a7 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น7ลบ1นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ7ลบ1เหลือ6ค่ะอ้าว3ยกกำลัง6ค่ะ3ยกกำลัง6คืออะไรคะ3ยกกำลัง6คือ3คูณกันทั้งหมด6ตัว3คูณกันทั้งหมด6ตัวก็จะกลายเป็น729นั่นเองเพราะฉะนั้นค่ะ A7 ของเราก็จะได้กลายเป็น3คูณกับ729มีค่าเท่ากับ2187นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น3พจน์แรกของเราก็ได้แล้วว่า3พจน์ถัดไปไม่ใช่3พจน์แรกนะ3พจน์ถัดไปของลำดับเลขาคณิตนี้ก็จะกลายเป็น243 729แล้วก็2187นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาพจน์ที่8ของลำดับเรขาคณิต32แล้วก็48หาอะไรนะหาพจน์ที่8ใช่ไหมดังนั้นหาพจน์ที่8ก็แสดงว่าเราต้องการหาว่า A8 เป็นของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่อ้าวลำดับเรขาคณิตค่ะหายังไงจากสูตร AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1เพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องการหาพจน์ที่8ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นพจน์ที่8ของเราแสดงว่า n ของเราเป็น8ถูกต้องค่ะอ้าว a1 คืออะไร a1 คือพจน์แรกใช่ไหมอ่ะเลข3พจน์แรกของเราคือ3นี่เนาะตรงนี้นะคะตัว r ค่ะ r เกิดจากตัวที่2หารด้วยตัวที่1ตัวที่2ของเราคือ12หารด้วยตัวที่1คือ3เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น12หารด้วย3นั่นเอง12หารด้วย3เหลือ4ถูกต้องเหลือ4อ้าวเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปแทนค่าใน A8 ดังนั้นค่ะ A8 ของเราก็จะได้กลายเป็น A1 ของเราก็จะเปลี่ยนเป็น3 R ของเราเปลี่ยนเป็น4ถูกต้องค่ะยกกำลัง N ลบ1เพราะฉะนั้น N ของเราก็จะกลายเป็น8แล้วก็ลบ1 8ลบ1ของเราเหลือเท่าไหร่เอ่ย8ลบ1เหลือ7เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น3คูณ4ยกกำลัง7 4กำลัง7มีค่าเป็นเท่าไหร่คะ4กำลัง7คืออะไร
4กำลัง7คือ4คูณกัน7ตัวถูกไหม4คูณกัน7ตัวค่ะได้เท่ากับ1 6 3 8 4 1 6 3 8 4แล้วหนูก็เอาไปคูณกับ3ที่อยู่ด้านหน้าคูณ3ตัวนี้เนาะคะจับ2ตัวคูณกันเพราะฉะนั้นเราจะได้คำตอบว่า A8 ของเรามีค่าเท่ากับ 49,152 นั่นเองตัวอย่างที่3ค่ะจงหาพจน์ที่7ของลำดับเรขาคณิต144 72แล้วก็36โอเคหาพจน์ที่7ใช่ไหมหาพจน์ที่7ก็จะกลายเป็น A7 นะคะเกิดจาก A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1พอจำได้ยัง AN เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1โอเคนะดังนั้นหาพจน์ที่7ค่ะแสดงว่า N ของเราเป็น7A1 ค่ะ A1 คือพจน์แรกของลำดับดังนั้นพจน์แรกของลำดับคือ144 R ค่ะ R ของเราคือเกิดจากตัวที่2หารตัวที่1ก็จะกลายเป็น72หารด้วย144 A ตัดทอนได้ไหมเนาะเอาแม่อะไรตัดทอนดีถ้ายังคิดไม่ออกค่ะเริ่มต้นที่แม่2ก็ได้2อะไรได้7 2 3 6เหลือเศษ1เนาะกลายเป็น12 2 6 12ทีนี้ข้างล่างบ้าง2อะไรได้14 2 7 14 2 2 4เพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็น36ส่วน72พอมองออกยังคะพอมองออกยังยังไม่ได้ลองดูค่ะแม่9ไหมแม่9ก็ได้เนาะ9 4 369 8 72ก็จะเหลือเป็น4ส่วน8 4ส่วน8ตัดทอนได้ยังได้อีกไหมได้อีกเนาะก็เป็น4 1 4 4 2 8ดังนั้นแสดงว่าตัว R ของเราค่ะคือเศษ1ส่วน2นั่นเองหลังจากนั้นค่ะเราเอาข้อมูลที่เราได้เนี้ยลงไปแทนใน A7 เนาะก็จะกลายเป็น A7 เท่ากับ A1 คือ144คูณกับ R ของเราก็คือ1ส่วน2ยกกำลัง N ลบ1 N ของเราคือ7ใช่ไหมก็จะกลายเป็น7ลบ1เพราะฉะนั้นค่ะเราก็จะได้เป็น A7 เท่ากับ144คูณเศษ1ส่วน2ยกกำลัง7ลบ1เหลือ6นั่นเองเห็นยกกำลัง6ใช่ไหมคะยกกำลัง6ตัวนี้ค่ะเราสามารถกระจายเข้ามาในวงเล็บได้เราสามารถเขียนเป็น144คูณกับ1ยกกำลัง6ส่วนด้วย2ยกกำลัง6แบบนี้ได้เลยโอเคนะดังนั้นค่ะ1ยกกำลัง6มีค่าเท่าไหร่1ยกกำลัง6คืออะไรดีกว่า1ยกกำลัง6มันคือ1คูณกัน6ตัวถูกไหมคะ3 4 5 6เพราะนั้น1คูณกัน6ตัวก็จะมีค่าเป็น1นั่นเองโอเคได้1นะส่วนข้างล่างค่ะ2ยกกำลัง6 2ยกกำลัง6คือ2คูณกัน6ตัว2 3 4 5 6เพราะฉะนั้น2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 2คูณ2เป็น4 4คูณ4เป็น16 16คูณ4เป็น64ทันไหมลองค่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน64เรามาลองคิดค่ะทดข้างนอกก็ได้144คูณกับเศษ1ส่วน64ตัดทอนได้ไหมเนาะเอาแม่อะไรตัดดีแม่อะไรตัดดีลองไม่ได้ก็แม่2ค่ะเอาแบบเบสิก2 3 6 2 2 4 2อะไรได้14 2 7 14แล้วก็2 2 4แม่อะไรได้อีกเอาแม่2ต่ออีกเหรออ่ะแม่2ก็ได้2 1 2เหลือเศษ1 2 6 12 2 3 6เหลือเศษ1 2 6 12แม่อะไรได้อีกแม่4นะแม่4 4 4 16 4 9 36ดังนั้นข้างบนเหลือ9ข้างล่างเหลือ4ตัดทอนอีกไหมโอเคค่ะตัดทอนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จบพอแค่นี้ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า A7 ของเรามีค่าเป็น9ส่วน4นั่นเองค่ะตัวอย่างที่4นะคะจงหาพจน์ที่7ของลำดับเรขาคณิตที่มี A1 เป็น2และ A5 เป็น162ไม่เหมือนข้อที่ผ่านมาเลยก่อนอื่นค่ะเรามาลองดูก่อน A1 เป็น2 A1 เพราะนั้น A1 คือ2 A2 รู้ไหมไม่รู้ A3 รู้ไหมไม่รู้ A4 รู้ไหมไม่รู้ A5 ของเราล่ะคะเป็นเท่าไหร่162เพราะฉะนั้นเนี่ยมันโอ A2 ก็ไม่รู้ A3 ก็ไม่รู้ A4 ก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าลำดับมันเป็นยังไงทีนี้เราจะหายังไงล่ะพจน์ที่7วิธีการหาค่ะพจน์ที่7เกิดจากอะไรคะพจน์ที่7เกิดจาก A7 เท่ากับ A1 คูณ R ยกกำลัง N ลบ1ดังนั้นเราต้องการหา A7 ใช่เปล่า
n ของเราก็เปลี่ยนเป็นเลข7ใช่ไหมคะมันก็จะกลายเป็น a 7เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง7ลบ1เพราะฉะนั้น7ลบ1เหลือ6ก็จะกลายเป็น a 7เท่ากับ a 1คูณ r ยกกำลัง6นั่นเองแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะต้องหา a 7เนี่ยคือเราจะต้องรู้ว่า a 1คืออะไรถามว่า a 1เรารู้ไหมอ่ะ A1 รู้นี่นะ A1 คือ2ดังนั้นเราก็จะได้กลายเป็น A7 เกิดจาก2คูณ R แต่ทีนี้เราไม่รู้ตัว R ใช่ไหมคะแล้วเราก็ยกกำลัง6เราก็ต้องมาหาตัว R แล้วหายังไงล่ะตัว R เอมีอะไรให้ใช้ประโยชน์ได้บ้างเมื่อกี้ A1 เราใช้ไปแล้วใช่ไหมคะคือ2อ่ะอันนี้โอเคเราใช้ไปเรียบร้อยแล้วเรายังไม่ได้ใช้ A5 เลยนี่นะงั้นเอา A5 มาหาตัว R ดีกว่าเราจะมาหาตัว r ค่ะหาตัว r จาก a5 สามารถหาได้ยังไงอ่ะลองดูนะคะวิธีการคือ a5 เกิดจากอะไรล่ะ a5 ก็เกิดจาก a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1เหมือนเดิมทีนี้ n ลบ1ของครูเนี่ย a5 ใช่ไหมคะดังนั้นแสดงว่า n ของครูตัวเนี้ยครูก็จะเปลี่ยนเป็นเลข5โอเคนะครูลบเปลี่ยน n ตัวนี้นะเป็นเลข5ดังนั้นมันก็จะกลายเป็น a1 คูณกับ r ยกกำลัง5ลบ1เหลือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นหนูรู้ใช่ไหมว่า a5 ของเราเนี่ยมันมีค่าเป็น162รู้ได้ยังไงอ๋อโจทย์กำหนดให้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น a5 คือ162แทน162ลงไปใน a5 a1 รู้ไหมอ่ะ a1 a1 ก็นี่ไงโจทย์ก็ให้มาอีกเพราะฉะนั้น a1 เป็น2ก็จะกลายเป็น2แล้วก็เหลือ r ยกกำลัง4เห็นไหมคะ1สมการ1ตัวแปรเหลือแค่ r ตัวเดียวสามารถหาตัว r ได้เรียบร้อยแล้วทำยังไงล่ะหาตัว r อะไรเกะกะอยู่อ๋อเลข2ตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้เกะกะอยู่อยู่ติดกับ r แสดงว่าคูณกันคูณกันถ้าย้ายไปจะเปลี่ยนเป็นหารนั่นเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็น162หารด้วย2เท่ากับ r ยกกำลัง4ตัดทอนได้ไหมทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเนาะอ่ะแม่2ตัดค่ะ2 1 2 2 8 16 2 1 2ดังนั้นแสดงว่าเหลือ81เท่ากับ r ยกกำลัง4แต่เราไม่ต้องการ r ยกกำลัง4เราต้องการ r แค่ตัวเดียวทำยังไงล่ะต้องการ r ตัวเดียวเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยต้องแปลง81ให้เป็นตัวที่อะไรก็ไม่รู้แหละแต่ต้องเป็นตัวเดียวกันเหมือนกันที่คูณกัน4ตัวแล้วต้องได้เป็น81ออกมาโอเคไหมคะนึกออกไหมอ่ะนึกภาพไม่ออกลองดู81ดิ81เกิดจากอะไรได้บ้าง81 81อันนี้ครูแอบทดนิดนึงเนาะ81เกิดจาก9คูณ9ได้81ถูกไหมคะ9แยกเป็นอะไรอ่ะ3คูณ3เก่งมากก็กลายเป็น3คูณ3โอเคอ้าวครบพอดีเลย81 3คูณกันทั้งหมด4ตัวเห็นไหมคะ3คูณกัน4ตัวตรงกันกับ r ยกกำลัง4ตรงนี้เลยเนาะต้องการ4ตัวพอดีดังนั้นเราก็เลยได้กลายเป็นว่า81ครูก็เลยขอเปลี่ยนใหม่กลายเป็น3ยกกำลัง4เท่ากับ r ยกกำลัง4มองทันไหมมองทันไหมเห็นไหมโอเคนะคะต่อตรงนี้เนาะอ๋อเอาใหม่ต่อตรงนี้เนาะ81มางี้เนาะแปลงล่าง81เป็น3ยกกำลัง4นะคะ3คูณกัน4ตัวตามตัวที่ทดตรงนี้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นค่ะเลขชี้กำลังเดียวกันทำให้จับฐานเท่ากันได้เลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่า r ของเราก็เลยตอบ3นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วว่าอัตราส่วนร่วมของลำดับเลขาคณิตชุดนี้มีค่าอัตราส่วนร่วมเป็น3ดังนั้นหนูพอได้ตัว r เป็น3ปุ๊บหนูก็เอา3เนี่ยค่ะลงไปแทนในตรง a7 ได้เลยทันไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นค่ะต่อมาเรามานั่งลองดูต่อ3ยกกำลัง6ค่ะมันคือ3คูณกัน6ตัวถูกต้องนะ3คูณกัน6ตัว3คูณกัน6ตัวโอเค3 3 9 3 3 9 3 3 9 9 9 81 81คูณ9กลายเป็น729ก็จะกลายเป็น2คูณกับ729นั่นเองได้ a7 ทันไหมคะหลังจากนั้นค่ะหนูก็จับ2อ่ะค่ะคูณกับ729ได้เลย2 9 18ใส่8ทด1 2 2 4ทดอีก1เป็น5 2 7เป็น14ดังนั้นค่ะคำตอบของเราก็คือ
พจน์ที่7ของลำดับเรขาคณิตชุดนี้มีค่าเท่ากับ 1,458 นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้รู้จักกับลำดับเรขาคณิตแล้วว่าการที่ลำดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นลำดับเรขาคณิตได้นั้นจะต้องเป็นลำดับที่เพิ่มหรือลดอย่างคงที่โดยการคูณนั่นเองยกตัวอย่างนะคะ2ไป6 6ไป18 18ไป54เห็นไหมคะค่าคงที่ของเขาหรืออัตราส่วนร่วมของเขามันคือการคูณ3เข้าไปนั่นเองดังนั้นตัวนี้ค่ะเราจึงเรียกลำดับนี้ว่าลำดับเรขาคณิตและสำหรับสูตรของลำดับเรขาคณิตค่ะมันก็คือ an ตัวนี้เนาะเท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1 an คืออะไร an คือพจน์ที่ n ของลำดับส่วน a 1ค่ะ a 1คือพจน์แรกของลำดับนั่นเอง n ค่ะ n คือสมาชิกของลำดับที่ n ส่วน r ค่ะคืออัตราส่วนร่วมอัตราส่วนร่วมของเราค่ะเราจะหาได้จากตัวที่2หารด้วยตัวที่1นั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะครูได้ฝากแบบฝึกหัดนะคะ assignment เนี่ยเรื่องของเรขาคณิตไว้ที่ Google Classroom ของแต่ละห้องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถส่งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยโอเคบูสลีค่ะเขาได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอเราต้องนำมันมาปรับใช้ความตั้งใจอย่างเดียวนั้นก็ยังน้อยไปเราต้องลงมือทำดังนั้นวันนี้ก็เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย